การเมืองตราดออกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงหลังชาวบ้านแจ้งพบวัยรุ่นชอบขี่สร้างความรำคาญกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้พังยับคนขับกระเด็นออกจากรถถูกรถทับกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตสุดท้ายดับพุ่งกับการเมืองตราดออกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงหลังชาวบ้านแจ้งพบวัยรุ่นชอบขี่สร้างความรำคาญเมื่อเวลา 22:00 นในวันที่29มกราคม2564พันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กับการตำรวจภูธรเมืองตราดพันตำรวจโทประเสริฐฤทธิ์ราชรองผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจชุดสืบสวนได้ร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน10คันซึ่งการตรวจยึดในครั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งได้ระดมตัวกันนำรถจักรยานยนต์ดัดแปลงออกมาขี่ตามท้องถนนสร้างความเดือดร้อนรำคาญจึงได้จัดกำลังเจ้าที่ตำรวจออกตรวจพบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้หลบเข้าไปที่โต๊ะสนุกบริเวณถนนท่าเรือจ้างจึงได้ทำการติดตามและพบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงพร้อมกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ทำการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทีละคันโดยตรวจตั้งแต่เอกสารภายในรถตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ว่ามีการดัดแปลงหรือไม่ซึ่งเมื่อตรวจสอบจึงพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงผิดกฎหมายจึงได้ทำการยึดรถไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับส่วนคันใดที่ขาดเอกสารให้ติดต่อคนทางบ้านนำมาเพื่อยืนยันส่วนผู้ที่เป็นเยาวชนจะทำการว่ากล่าวตักเตือนพร้อมแจ้งให้กับผู้ปกครองมารับตัวทั้งนี้ทางเจ้าที่ตำรวจทางจังหวัดตราดนั้นยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงได้ทำการขอความร่วมมือกับประชาชนป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยและลดการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจำนวนมากๆกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้พังยับคนขับกระเด็นออกจากรถถูกรถทับกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตสุดท้ายดับเวลา 4:30 นในวันที่30มกราคม2564สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ใกล้เคียงกับซอยทิวาราตรีถนนสายไร่ป่าด่านชมพลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ส่งอาสาสมัครกู้ภัยบุญช่วยเหลือเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุหมายเลขทะเบียนบ่อยไม้คอควาย518ตราดสภาพรถด้านซ้ายชนกับต้นไม้เสียหายพังยับกระจกรถแตกทุกบานแต่ไม่พบตัวผู้บาดเจ็บทำให้เจ้าที่กู้ภัยต้องเร่งค้นหาตัวผู้บาดเจ็บและพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายถูกรถทับอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ประเมินอาการและวัดชีพจรพบว่าไม่มีชีพจรจึงได้ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บระหว่างนั้นได้ใช้เครื่องตัดถ่างพยายามเข้าช่วยเหลือด้วยการดันรถขึ้นเพื่อดึงผู้บาดเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถและเมื่อนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้แล้วประเมินอาการผู้บาดเจ็บอีกครั้งพบว่ายังไม่มีชีพจรจึงได้ปั๊มหัวใจช่วยเหลือพร้อมเคลื่อนย้ายตัวผู้บาดเจ็บมายังโรงพยาบาลตราดเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าทีมแพทย์ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อต่อมาคือนายเพชรชำคำชาววดีอายุประมาณ 35-40 ปีพบเพียงเอกสารรายชื่อผักจำนวนมากซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะประกอบอาชีพขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากนั้นร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเดินทางมายังที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถยนต์ขับมาจากตัวเมืองตราดกำลังมุ่งหน้าไปทางตำบลด่านชมพลก่อนเสียหลักชนต้นไม้จนเสียชีวิตและยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และจะเร่งติดตามหาญาติต่อไปรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-2525
222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ปภ.ตราเตือนประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยในช่วงนี้แนะนำเกษตรกรงดเผาในที่โล่งวันที่17มกราคม2564นายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งโอกาสที่จะเกิดปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดจึงขอเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยโดยเฉพาะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่ไม่อยู่บ้านควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่และควรใช้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีมาตรฐานมอ.ก.นอกจากนี้ในส่วนของการจุดธูปเทียนบูชาพระหลังจากได้ไหว้พระเสร็จขอให้ดับให้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของเกษตรกรในช่วงนี้ควรงดเผาเศษวัชพืชเนื่องจากการเผาเป็นการสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีความจำเป็นที่จะต้องเผาควรสร้างแนวกันไฟไว้รอบๆเพื่อป้องกันปัญหาไฟลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่รอบข้างโดยควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่มีการเผาเศษวัชพืชอย่างไรก็ตามภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนควรงดเผาในที่โล่งโดยใช้เศษวัสดุหรือเศษวัชพืชสามารถนำไปย่อยสลายทางชีวภาพได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆในการระงับเหตุจากปัญหาอัคคีภัยมองเห็นขั้นบันไดก็ทำให้ได้ข้อคิดของการยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะโยมเราต้องออกแรงเยอะนะกว่าจะขึ้นบันไดขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้นี่การขึ้นบันไดแต่ละขั้นนะโยมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตก็ตามทีหรือว่าจะเป็นบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราก็ตามทีทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรายกระดับจิตได้สูงขึ้นเหมือนกับบันไดแต่ละขั้นหนึ่งเหตุการณ์อาจจะทำให้เรายกระดับใจสูงขึ้นเหตุการณ์นี้เราไม่พอใจมากเลยแต่เราก็สามารถที่จะผ่านมันได้ด้วยการมีสติมีปัญญาในการผ่านปัญหานั้นให้ได้ด้วยการที่ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหายกระดับขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งนะคนที่เข้ามาในชีวิตเรามาทำให้เราโกรธในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรเราให้อภัยเขาได้อโหสิกรรมให้เขาได้นะไม่ไปรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆเอาขุดคุ้ยขึ้นมาจนกระทั่งว่านะกลับกลายไปสู่วงจรเดิมก็คือไปเครียดแค้นกันเหมือนเดิมยกระดับใจได้อีกหนึ่งขั้นคนที่เข้ามาดีต่อเราเคยมีอุปการะเรามีอุปการะต่อเขาและเขามามีอุปการะต่อเราเข้ามาในรูปแบบของคู่บุญคู่บารมีก็ยกระดับใจให้สูงขึ้นได้เพราะเขาจะคอยมากระตุ้นเตือนให้เราทำความดีเรื่อยๆทั้งคนที่มาร้ายทั้งคนที่มาดีทั้งเหตุการณ์ที่ดีทั้งเหตุการณ์ที่ร้ายก็ยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นไปได้ระดับใจที่สูงขึ้นก็หมายถึงว่าใจที่มีกิเลสน้อยลงมีกิเลสน้อยลงมีทักษะในการทำใจได้มากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกอย่างล้วนแต่ทำให้เราสูงขึ้นแต่ละก้าวท่านทั้งหลายสังเกตไหมว่าแต่ละก้าวนี่จะต้องใช้ความพยายามเหลือเกินยกเท้าขึ้นเนี่ยต้องออกแรงเหลือเกินกว่าจะให้อภัยคนที่ทำร้ายเราได้ต้องออกแรงเหลือเกินนะกว่าจะทำความดีกับคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีกับเราได้ก็ต้องออกแรงเหลือเกินทุกครั้งทุกเหตุการณ์ทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา
มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นพัฒนาขึ้นแต่เราต้องออกแรงเองมีขั้นบันไดอยู่มีบุคคลที่ดีต่อเรามีบุคคลที่ร้ายต่อเรามีเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ร้ายต่อเราแต่เราไม่ได้ออกแรงใช้ความเพียรพยายามสติปัญญาไม่มีไม่ได้ใช้ความเพียรในปัจจุบันเลยก็ไม่สามารถที่จะยกเท้าขึ้นไปสู่ระดับสูงคือใจที่มีกิเลสน้อยลงเรื่อยๆได้ดังนั้นบันไดวันนี้ก็คงเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามทีนะโยมเจอใครก็ตามทีขอให้ใช้สติและปัญญาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งสติไว้และออกแรงในการที่จะสร้างบารมียกระดับสูงขึ้นไปให้ได้จะร้ายมาจะดีมาก็ล้วนแต่มีอุปการะที่ทำให้เราพัฒนายกระดับจิตขึ้นไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจนะกับข้อคิดจากบันไดเล็กๆน้อยๆขอเจริญพร